สวัสดีค่ะวิทุคอวินโนจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบการแต่งหน้าค่ะวันนี้จะมาแนะนํา Matte Setting Spray Matte Setting Spray คืออะไร Matte Setting Spray คือสเปรย์ที่เราไปฉีดเซตเมคอัพของเราแล้วทําให้เมคอัพของเราติดทนนานเนาะแล้วก็จริงๆประโยชน์ของมันมีมากกว่านั้นนะคะเช่นแบบหน้าใครเวลาทาแป้งเยอะอะไรเงี้ยเวลาหนักมือกับแป้งฝุ่นหรือแป้งเค้กหรือแป้งแข็งที่เรียกกันนะเนาะก็ฉีดได้ค่ะฉีดแล้วจะทําให้ช่วยแบบว่าเหมือนซอฟแป้งลงอะไรทําให้แป้งแบบว่าดูแบบว่าดูกลืนกับผิวมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแมสติ้งสเปรย์เนี่ยฉีดตอนไหนก็ได้นะเช่นก่อนแต่งหน้าหลังรองพื้นก่อนรองพื้นแต่งหน้าเสร็จแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้มาสคาร่าที่ไม่กันน้ำก็ต้องฉีดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปัดมาสคาร่าที่กันไม่กันน้ำไม่งั้นจะเป็นว่าอาจจะเกิดแพนด้าได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะมันก็เป็นแบบเป็นน้ำแล้วก็ยี่ห้อที่แนะนำจริงๆแหละพวกอาจจะคุ้นเคยกับ Big Plus หรือ Mac Forever อะไรเงี้ยแต่ว่าสองยี่ห้อนั้นก็เคยใช้มาหมดแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่คือเลิศในระดับหนึ่งแต่ว่ายี่ห้อที่คิดว่าเลิศแล้วก็ปุ้มปิ่มแล้วก็ใช้อยู่ตอนนี้คือ Urban Decay ค่ะจริงๆ Urban Decay มีหลายสูตรมากนะมีสูตรว่าเหมือนสูตรวิตามินฉีดก่อนฉีดหลังฉีดอะไรเงี้ยแต่ว่ายี่ห้อไอ้ที่เราใช้อยู่อันนี้ก็ปุ่มที่สองละอันนี้คือ long lasting ค่ะว่าสูตรติดทนนานแล้วก็อันสีเทานี้เป็น oil control oil control นี้ซื้อขวดเล็กมาเพราะว่าตอนนั้นซื้อหลายอย่างมากจุกมากก็เลยว่า oil control กับขวดเล็กมาแล้วกันน้อยเนี่ย oil control ก็คือแบบว่าฉีดแบบว่าเหมือนช่วยควบคุมความมันค่ะเอาไปฉีดตรง T zone ส่วนตัวเนี้ย long lasting เนี่ยฉีดทั่วหน้าเลยทับกันไปทับกันมาได้ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ชอบของ Scandinavia ค่ะคือละอองสีเล็กมากถ้าใครเคยใช้ Fix Plus กับแมทเฟรเวอร์อ่ะละอองจะใหญ่เนาะฉีดแล้วจะเหมือนเล่นสงกรานต์อันนี้จะเป็นว่าเดี๋ยวเราดูนะเห็นไหมเสียดายเนี่ยละอองมันจะเล็กมากแล้วมันจะไม่หน้าเราจะไม่เปียกค่ะหน้าเราจะเป็นแค่แบบว่าเหมือนชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดทนนานนะถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวของสกินดิเนเวียเนี่ยจริงๆแล้วสกินดิเนเวียเขาทำให้อัลบานิเคไม่โฟกัสจะโฟกัสนะUrban Decay by Scandinavia เห็นไหมล่ะ Scandinavia นี่ Scandinavia เนี่ยเขาดังเรื่อง Matte Setting Spray นะถ้าใครเคยดูพวกกูรูต่างประเทศอ่ะทุกคนใช้ยี่ห้อนี้หมดนะที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกส่วนมากใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาบอกมันดีนู่นนั่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เชื่อเขามาแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็ชอบอะไรนี่นะส่วนราคาเนี่ยตอนซื้อจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าซื้อหลายอย่างมากซื้อแน็กกงแน็กเก็ตปัดแก้มซื้อหลายอย่างมากจนแบบว่างงอ่ะไม่ได้จำราคาแล้วถ้าใครแบบว่าสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะตอนนี้ที่เคาน์เตอร์เมืองไทยยังไม่มีมั้งที่ซัปโปโรที่สยามยังไม่มีมั้งเนาะยี่ห้อ Urban Decay ยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากลองก็ไปลองไปหาซื้อตามร้านพรีออเดอร์หรืออะไรเงี้ยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าพิงที่มีสวยค่ะอันนี้ไปใส่ตอนหน้าหนาวเปรี้ยวป่ะ